วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาหาด้วงกวางเหมือนเดิมนะแต่รอบนี้หวังว่าเราอาจจะได้กวางสูงกลับบ้านสักตัว2ตัวเนาะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้เฮ้ยกวางอะไรวะกวางกี่ปะเนี่ยกวางกี่โอ้จะได้อยู่กวางกี่เยอะว่ะวันนี้กรุงไทยแห่งนี้นี่มันอันตรายอย่างมากนะเราต้องทำการไปดีๆนะครับเจอด้วงสูงแล้วพี่มาตามผมมาเหมือนเจอด้วงสูงแล้วนะอู้เจาะเกาะกันหลายตัวเลยพี่เฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าไผ่นะซึ่งป่าไผ่แห่งนี้ต้นนี้เราก็ได้เจอกวางนะครับผมกวางอยู่ด้านบนนะโอ้โหแต่ซูมไม่ได้เห็นหรอกเดี๋ยวผมจะเอากล้องโทรศัพท์ซูมให้ดูนะคือแบบมันมีหลายตัวอย่างมากเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเปิดคลิปมาก็เจอเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบนนั้นนะครับ2-3ตัวโน่นแต่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็ตัวเล็กเดี๋ยวก็จะต่อยลงมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับหวังว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันก็อึกมากเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองต่อยดูกันเลยนะซึ่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาหาด้วงกวางเหมือนเดิมนะแต่รอบนี้หวังว่าเราอาจจะได้กวางสูงกลับบ้านสักตัว2ตัวเนาะจะดีมากจะคุ้มมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อยเลยดีกว่าเนาะพี่อมดูนะว่ามันตกตรงไหนนะพี่วันนี้ผมใส่เสื้อขนยามาแล้วดูได้เต็มที่อ่ะเดี๋ยวดูตัวยังเอ้ยใครเอาต้นยาวๆเดี๋ยวนะอีกต้นนึงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้กวางอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเว้ยมันคือกวางอะไรเนี่ยกวางกี่ปะเนี่ยกวางกี่โอ้จะได้อยู่กวางกี่เยอะว่ะวันนี้อันนี้ไม่ลุมกวางกี่กันไม่ลุมกวางกี่เหมือนกันกี่แต่เขาไม่ยาวอีกตัวนึงอยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งเอ้ยไม่เอาละต้องมุดกวางกี่ว่ะถ้ามันเอายากแต่นี่นะครับท่านผู้ชมเราแหกหมอมันก่อนนะครับโอ้โหแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เกือบตกใส่หน้าอืมหรออืมเกือบไปแล้วเกือบใช่เจอผมสวายเข้าไปดิป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในดวงไผ่นี้กันนะครับซึ่งดวงไผ่แห่งนี้นี่มันอันตรายอย่างมากนะเราต้องทำการไปดีๆนะครับผมแล้วจอดรถไว้นี่ก่อนไผ่แบบนี้มันไม่กินนะพี่มันต้องไผ่แบบไผ่แบบเมื่อกี้นะสวยครับใบสวยมากมีแตนด้วยนะพี่แตนเฮ้ยว่าแล้วทำไมป่านี้อันตรายหลังต่อหลังแตนนี่เองดีไปเจอพึ่งอ่ะอาจจะมีถ้าพึ่งมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะบอกให้พิษมีพิษด้วยหน่อยมันไข่นี่ก็ไม่กินนะต่อยแม่เดียวถึงก็ตายแต่ว่าตอนนี้มันเราไปดูว่ามันจะมาไหมนี่เจอโอ้เฮ้ยเฮ้ยเจออะไรพี่กวางอะไรกวางซุ้งเปล่าหายอยู่พี่เฮ้ยกวางว่ะกวางอะไรกวางกี่กับแม่ลุ่มพี่อีกแล้วเหรอโอ้โหอันนี้มาคู่แพ็คคู่แพ็คคู่นี่อีกละเฮ้ยกวางกี่กับกวางกี่ป่ะกี่กับกี่กี่กับกี่นึกว่าแม่ลุ่มนี่ครับกวางกี่ใส่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนี่ยังไม่ได้ต่อยเลยอันนี้เราจะมองเห็นเฮ้ยแล้วเวลาจะต่อยตัวเนี้ยมันมองเห็นอ๋อต้องใช้ดวงเหรอตรงนี้ต้องใช้ดวงอย่างเดียวใช้ดวงเหรอดวงล้วนๆครับไม่มีแบบฟุกผสมอืมไม่มีฟุกผสมครับเดี๋ยวเราออกไปตรงข้างนอกกันนะท่านผู้ชมใช่ Let's go โอเคไม่ทันไรเราเจอแล้วนะตรงนี้พี่อมเฮ้ยตรงนี้กวางทรงว่ะเฮ้ยกวางกี่ล่ะกวางกี่ไม่ใช่กวางกี่โอ้โหตกใจไม่ดูดิเนี่ยมันกินแบบนี้พี่โอ้มาดูใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวต่อยลงมาเห็นไหมมันกินแบบนี้ไม่ต้องต่อยหรอกงงมาเลยอุ้ยล่วงตรงไหนอีกวะเนี่ยเก็บเลยมีตัวเมียด้วยไม่ใช่หรอล่วงอ่ะอู้ก็ไหนเดี๋ยวมานี่เอาหัวนี่ท่านผู้ชมก็โอ้ยถือว่าใช้ได้นะใช่เป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมาเกือบจะทรงแต่ก็ไม่ทรงใช่เหมือนที่เราเจอเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็เจอประมาณประเภทนี้แหละกางกวากิจะทรงก็ไม่ทรงอันนี้ต้องเพาะพันธุ์นะฮะเสียงเราจะยากนะครับกว่างทั้งนี้เอายากด้วยเอายากคือปัญหา
นอยังสวยแต่ไม่เกาะนะนอที่ยังไงไม่รู้นี่หยกท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยก็อยู่นู่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราหาทางออกก่อนไป let's go โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในตาภายแล้วนะผมก็ไล่หาตั้งแต่ภายโน้นมาถึงภายนี้แล้วมันยังไม่มีเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้พี่อมก็ไล่ดูเหมือนกันนะครับอยู่ข้างนอกนะครับพี่อมแต่ว่าสำหรับผมนะก็จะแบบค่อยๆไล่ดูเหมือนกันเจอกับดักดูด้วยนะพี่อมบางทีของแบบนี้ดูด้วยตาอาจจะไม่รู้นะครับต้องเขย่าดูด้วยมันพรางตัวเก่งนะครับเจอปะหน่อกำลังป่งนะครับเนี่ยดูแอบเปล่าไม่มีอ่ะพี่อมไปเอารถมาเลยพี่ไม่มีเลยนะท่านผู้ชมแถวนี้พันธุ์ที่ตรงจริงตรงนี้นี่จะเยอะนะครั้งนี้แทบจะไม่ได้เห็นสักตัวเลยครับท่านผู้ชมก็เรามาอยู่กันที่ตรงนี้นะมันก็ไม่มีนะผมไล่ดูกับพี่อมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับก็ไล่หาดู 3-4 ต้นนะไม่มีเลยเดี๋ยวเราน่าจะไปอีกที่หนึ่งนะซึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะอยู่คนละฝั่งจากที่นี่นี่อยู่อีกฝั่งเหนืออีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งใต้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีด้วงกว่างหรือเปล่านะถ้ามันดีถ้ามันมีเราก็โชคดีถ้าเราไม่มีเราก็เขินนะครับผมโอเคไปเลย let's go เจอด้วงสูงแล้วพี่ที่มาตามผมมาท่านหอยกินว่ะผมเหมือนเจอลูกองทรงแล้วนะอู้เจาะเกาะกันหลายตัวเลยพี่ว้าวขอโทษนะถามน้ำดูด้วยใครแต่ไม่มีแต่ไม่มีเรามีเสื้อผ้าหรือข้ามไปแล้วเสียวเสียวมากเลยฮะเสียววาบเลยนะครับตกไม่กลัวกลัวมันหักครับหายว่าปูตาถูกหรอแล้วนี่บ้านคนปูตาถูกบ้านร้างขอโทษทีผมดูพี่เอ้าหนอข้างโผล่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไล่ดูนี่อะชิบหายอยู่ไกลๆนึกว่าร่วงกว่างตรงไล่ดูตรงนี้เลยก็ได้หนอโผล่เยอะๆเลยดูกว่างไม่กินนะหนอโผล่ยังไงเลยกว่างไม่เกาะไม่กินไปพี่อมออกไปละคลิปนี้น่าจะปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าข้าศึกโจมตีท้องผมแล้วนะไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปหาด้วงกว่างที่ไหนอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแต่วันนี้เราก็ได้เท่าที่มีนะครับอ้าวหลุดออกมาได้นี่นะครับได้เท่าที่มีนะครับนี่ได้กี่ตัววะ 3-4 ตัวนะครับกว่างกี่ทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเก็บไว้ศึกษานะครับผมเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ด้วงกว่างอะไรเนาะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ปวดท้องกลับแล้วครับผมขอบคุณครับ